ุณรู้ไหมตอนมือถือเปิดตัวครั้งแรกพวกมันทั้งมีขนาดใหญ่แล้วก็แพงแถมยังใช้พลังงานเยอะมากดังนั้นพวกมันจึงต้องใช้แบตเตอรี่อันใหญ่บวกกับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ยังค่อนข้างใหญ่ในสมัยนั้นด้วยนอกจากรูปทรงที่เหมือนก้อนอิฐแล้วพวกมันยังมีเสาอากาศยาวขึ้นมาเพื่อรับสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์แต่เมื่อเวลาผ่านไปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็เล็กลงและความจุแบตเตอรี่ก็เพิ่มขึ้นมหาศาลเสาอากาศถูกเปลี่ยนไปอยู่ภายในเมื่อเทคโนโลยีโดยรวมทั้งหมดพัฒนามือถือก็เล็กลงและเบาขึ้นหน้าจอขนาด9เซนติเมตรดูโอเคสำหรับใครหลายคนซึ่งเราเคยคิดว่ามันจะมีขนาดนั้นไปตลอดในปัจจุบันเป็นเรื่องยากที่จะเจอสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอเล็กกว่า14เซนติเมตรสมาร์ทโฟนยุคใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วทำไมในปัจจุบันเราถึงใช้สมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างเหมือนแท็บเล็ตในเมื่อเรารู้วิธีทำให้พวกมันเล็กลงแล้วหนึ่งในเหตุผลนั้นคือกล้องสมาร์ทโฟนทุกวันนี้สามารถถ่ายทำหนังที่ดูเป็นมืออาชีพได้เลยเพราะว่ามีกล้องความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ภาพมีคุณภาพจำนวนกล้องในอุปกรณ์ก็ส่งผลกับขนาดของตัวสมาร์ทโฟนด้วยเนื่องจากกล้องหลายตัวต้องใช้หน่วยประมวลผลที่ดีขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานมากขึ้นเมื่อพูดถึงหน่วยประมวลผลสมาร์ทโฟนสมัยใหม่มีหน่วยประมวลผลที่ทำงานดีกว่าคอมพิวเตอร์นำทางซึ่งใช้ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์ในปี1969กว่า1ล้านเท่าหน่วยประมวลผลสร้างความร้อนจำนวนมากขณะทำงานแต่พัดลมระบายความร้อนก็ใส่เข้าไปในสมาร์ทโฟนไม่ได้ผู้ผลิตจึงต้องทำให้อุปกรณ์ใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยระบายความร้อนในสมาร์ทโฟนให้เร็วขึ้นปัญหาความร้อนยังเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักว่าทำไมถึงใช้โลหะแทนพลาสติกในการผลิตมือถือวิดีโอความละเอียดสูงเกมเทคโนโลยีเสมือนจริงและคุณสมบัติอื่นๆในสมาร์ทโฟนสมัยนี้ต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้ผู้ผลิตต้องใส่เสาสัญญาณที่ทำงานได้ดีขึ้นในมือถือของพวกเขาซึ่งก็ทำให้มือถือมีขนาดใหญ่ขึ้นคุณอาจคิดว่าสมาร์ทโฟนทำให้ค่าไฟคุณเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคุณต้องชาร์จมันทุกคืนแต่ใจเย็นก่อนจริงๆแล้วมือถือคุณเนี่ยใช้พลังงานน้อยมากค่าไฟสำหรับการชาร์จมือถือทุกวันใน1ปีเนี่ยน้อยกว่า1ดอลลาร์ด้วยซ้ำสมาร์ทโฟนของคุณมีวิทยุ FM ซ่อนอยู่ภายในแต่ว่ามันถูกปิดไว้ตอนที่คุณซื้อผู้ผลิตไม่เปิดใช้วิทยุในสมาร์ทโฟนเพราะไม่ค่อยมีใครใช้งานมันแล้วแต่คุณสามารถปลดล็อกวิทยุ FM ได้ด้วยตัวเองโดยใช้แค่แอปพิเศษและหูฟังที่มีสายเพื่อเป็นเสาสัญญาณเจ๋งสุดๆนี่คือเคล็ดลับในการยืดอายุแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการชาร์จอุปกรณ์จนเต็มหรือปล่อยให้แบตหมดคุณควรชาร์จมือถือเมื่อแบตเหลือ 30-40% และหยุดชาร์จเมื่อถึง 80-90% มันจะดีต่อแบตมากกว่าหากคุณไม่ชาร์จจนถึงเต็มร้อยผู้ชายคนแรกในประวัติศาสตร์ที่โทรด้วยมือถือก็คือมาร์ตินคูเปอร์วิศวกรของ Motorolaในปี1973เขานำเสนออุปกรณ์ชนิดนี้ที่งานแถลงข่าวในเมืองนิวยอร์กเพื่อพิสูจน์ต่อสาธารณชนว่ามันทำงานได้จริงโดยการโทรไปที่ต่างๆแถมยังมีอารมณ์ขันโทรไปหาหนึ่งในคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดโจเอลเอ็งเกิลวิศวกรของบริษัท AT&T ซึ่งคำพูดแรกที่เขาพูดในมือถือกับโจเอลก็คือโจเอลนี่มาร์ตี้นะผมกำลังคุยกับคุณด้วยมือถือจริงๆที่พกพาได้น่ะนี่อันนี้ฉันเพิ่มเข้าไปเองคุณเคยรู้สึกเครียดตอนไม่มีมือถืออยู่ข้างๆหรือตอนมือถือแบตหมดหรือเปล่าคุณอาจเป็นโรคโนโมโฟเบียหรือโรคกลัวการขาดมือถือคนที่เป็นโรคนี้จะกลัวการไปไหนมาไหนโดยไม่มีมือถือแต่ไม่ต้องห่วงไปเพราะมันมีวิธีรักษาอยู่มือถือสมัยใหม่อาจมีราคาแพงบางทีอาจแพงกว่าแล็ปท็อปด้วยซ้ำแต่มือถือที่เอามาให้ดูนี้แพงอย่างสุดยอดด้วยราคาที่มากกว่า40ล้านดอลลาร์มันคือ iPhone Falcon Supernovaที่มาพร้อมเคสที่ทำจากทองแล้วก็มีเพชรติดอยู่ด้านหลังคุณคิดว่าชื่อบลูทูธฟังดูแปลกๆไหมชื่อนี้มาจากกษัตริย์เดนมาร์กและนอร์เวย์พระเจ้าฮารัลด์บลาทันแต่ดันแปลภาษาอังกฤษเพี้ยนเป็นฮารัลด์บลูทูธและแน่นอนเขาไม่ได้มีฟันสีฟ้าเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องของความสำเร็จในการรวมชนเผ่านอร์ดิกต่างๆมาอยู่ภายใต้การปกครองซึ่งผู้ประดิษฐ์คิดว่ามันเป็นชื่อที่ดีสำหรับเทคโนโลยีที่รวมอุปกรณ์เสริมต่างๆเข้าด้วยกันยังมีมือถือที่กำลังโคจรรอบโลกอยู่ด้วยเมื่อหลายปีก่อนมีนักวิจัยชาวอังกฤษบางกลุ่มตัดสินใจทดสอบเทคโนโลยีมือถือเมื่อต้องเจอกับสภาวะโหดร้ายของอวกาศ
พวกเขาส่งมือถือ Google Nexus ขึ้นไปกับจรวดแล้วตอนนี้มันก็ยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในอวกาศนั่นแหละสมาร์ทโฟนทุกเครื่องในปัจจุบันมีกล้องเซลฟี่แต่จะทำยังไงล่ะถ้าคุณต้องการถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนทั้งกลุ่มแต่ว่ามือคุณยาวไม่พอที่จะทำให้ทุกคนมาอยู่ในรูปได้ไม่ต้องห่วงถ้าคุณยังใช้หูฟังแบบมีสายคุณก็สามารถกดถ่ายรูปด้วยปุ่มปรับระดับเสียงได้นะกล้องบนสมาร์ทโฟนไม่เพียงแค่ใช้ถ่ายวิดีโอหรือภาพเฉพาะแสงที่มองเห็นได้เท่านั้นจริงๆแล้วพวกมันมีความอ่อนไหวจนมองเห็นแสงอินฟราเรดได้คุณสามารถลองได้ที่บ้านโดยการหันรีโมททีวีมาทางกล้องแล้วกดปุ่มอะไรก็ได้ถึงตาคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่หน้าจอมือถือจะทำให้เห็นแสงที่กำลังกระพริบเราทุกคนรู้ว่าสมาร์ทโฟนสามารถอ่าน QR code ได้แล้วมันก็อ่านบาร์โค้ดได้ด้วยโดยใช้แอปพิเศษดังนั้นถ้าคุณไปร้านค้าแล้วหาราคาของบางอย่างไม่เจอก็ลองใช้สมาร์ทโฟนสิใช้เคล็ดลับนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นกล้องจุลทรรศน์ถ้าคุณติดเลนส์จากเลเซอร์พอยเตอร์ไว้ที่กล้องมือถือคุณจะเห็นภาพที่ถูกขยายถึง100เท่าคุณยังสามารถบันทึกไว้เป็นรูปถ่ายความละเอียดสูงได้อีกด้วยการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่ามีแบคทีเรียประมาณ 17,000 ตัวบนมือถือซึ่งมากกว่าแบคทีเรียบนที่รองนั่งโถส้วมถึง10เท่าดังนั้นคิดให้ดีก่อนจะใช้มือถือบนโต๊ะอาหาร 90% ของมือถือทั้งหมดในญี่ปุ่นนั้นกันน้ำผู้ใช้ชาวญี่ปุ่นถึงขนาดเอาอุปกรณ์ของพวกเขาเข้าไปในห้องอาบน้ำด้วยมือถือกันน้ำเครื่องแรกเปิดตัวในปี2005ตั้งแต่นั้นมาผู้ผลิตได้ปรับอุปกรณ์ของพวกเขาให้เข้ากับนิสัยการใช้ที่ไม่ค่อยปกตินี้มากขึ้นเรื่อยๆในประเทศจีนผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตมากกว่าคอมพิวเตอร์เพราะโดยปกติแล้วสมาร์ทโฟนจะถูกกว่าแล้วก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทำให้การใช้งานในมือถือนั้นได้ผลในเชิงปฏิบัติมากกว่าปัจจุบันมีแอปที่เป็นประโยชน์มากมายที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดที่เราใช้กับสื่อดิจิตอลก็คือการใช้แอปเหล่านี้แต่การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่านานๆครั้งเราถึงจะลองใช้แอปใหม่ผู้ใช้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่โหลดแอปใหม่0แอปต่อเดือนบริการ GPS บนมือถือไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือใช้ข้อมูลมือถือในการทำงานเพราะตัวระบบสร้างจากดาวเทียม24ตัวที่โคจรรอบโลกทุก12ชั่วโมงมือถือของเราสามารถรับสัญญาณ GPS ได้เกือบทุกจุดบนโลกแบบฟรีๆเลยบุคคลแรกที่ทำนายเรื่องการใช้มือถือก็คือนักประดิษฐ์และวิศวกรนิโคลาเทสลาย้อนกลับไปในปี1909ในคอลัมน์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เขาเขียนไว้ว่าวันหนึ่งในอนาคตผู้คนจะพกอุปกรณ์ราคาไม่แพงที่สามารถฟังแล้วก็พูดได้จากทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือบนพื้นดินในมือถือ900กิโลกรัมมีทองมากกว่าในแร่ทองคำปริมาณเดียวกันซะอีกดังนั้นการรีไซเคิลมือถือเก่าไม่เพียงแค่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังทำให้เรารวยได้ด้วยนะเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส